สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาโอ้โหอากาศอากาศร้อนอากาศร้อนร้อนมาเด้อเพื่อนเพื่อนกินกันขนมจีนแกงไตปลานะคะเมื่อกี้มาเก็บเอาดอกไอ้นั่นไปดอกตุ่มๆไปล้างมารวกหมดกินกับลาบกินกับขนมจีนอร่อยเด้อไอ้ดอกกุหลาบอ่ะเหี่ยวหมดเลยเก็บมาแป๊บเดียวเองทีหลังต้องเก็บแช่น้ำไว้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยมากินเก็บมากินเลยเหี่ยวกะหล่ำที่ซื้อมาวันนั้นเหลอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ให้วันนี้ไม่มีเสียงนกเลยนกก็ร้อนเหมือนกันมั้งเพราะตอนเย็นๆค่อยออกหากินตอนกลางวันนอนLom.
หมือนกินอิ่มไปนอนแล้วแต่ก่อนกินไม่เป็นนะผักชีเราเออกินดิบไม่เป็นเหม็นชุนพอมาปลูกเองแล้วกินเป็นมาปลูกผักเองกินเป็นหลายอย่างมะเขือเทศก็เพิ่งจะเริ่มกินเป็นเมื่อปี2ปีนี้เองแต่ลูกเล็กนะไม่ใช่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ไม่กินแรดเดทก็เพิ่งกินเป็นน้ำแกงแห้งแล้วอยากเติมอีกแต่ขี้เกียจลกกินปะแค่นี้แหละไม่ต้องใส่เสื้อสีแดงมากินดอกกุหลาบด้วยมันหลังเอาใหม่มันไม่เข้ากันมันมองไม่เห็นบังเอิญอร่อยเด้อกินกับขนมจีนอร่อยลงมาเก่งจังอร่อย
ปเพื่อนๆแค่นี้หรอกใครคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะ